ดไลค์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมจะได้ครับแล้วก็อยู่กับน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องปลาว้าวว้าวว้าวตบมือดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามากลับมาในไมค์ครับคอนเทนต์ของฮะคอนเทนต์ของอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไงคุณผู้ชมชื่อว้าวอะไรนะว่าไงนายเองนะก็เป็นได้นะเป็นอะไรวะนายก่อนอื่นเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่อยากเป็นนายกในวันนี้นะคุณผู้ชมครั้งที่แล้วคุณผู้ชมกดไลค์ให้ผมกับพวกเราเนี่ยมาถึง 15,000 เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เจ๋วมากๆครั้งนี้ขอเท่าไหร่ดีคุณฟ้าครั้งที่แล้วเท่าไหร่นะ15,000ครั้งเนี้ย16,000ครั้งหน้า17,000ครั้งหน้าอีกอ่ะ18,000โอเคงั้นกูสรุปกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1ไลค์พออะไรวะเนี่ยอย่างก่อยเลยโอเคครับคุณผู้ชมทำตามแล้วก็ไปรุ่ยกันเลยสำหรับปีแรกนะครับคุณผู้ชมปี2009วะทำไมมึงไม่ย้อนไปสักปีคริสตศักราช638ไปทำเพื่ออะไร600สมัยไดโนเสาร์ยังไม่ตายเลยมั้งบอกปลอมนี่ไดโนเสาร์ยังไม่ตายอ๋อฟ้าอันนี้เป็นเกมซ่อนแอบของปี2009กันกูให้มึงหันหลังระดับ1ถึง5 1 2 2นิดอ่ะ2หน่อย2ยังไม่ขึ้น3อ่ะขึ้น3ก็ได้4 4เลยแล้วกัน5เลยนะปุ๊บอะไรวะหาผมให้เจอดิว่าผมอยู่ไหนไม่กล้าอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้เลยโอ้มิสเตอร์เลียสมิสเตอร์เลียสอยู่ไหนมิสเตอร์เลียสอยู่ไหนอ่ะมิสเตอร์เลียสอยู่ไหนอ่ะชื่อมึงขึ้นหลาเลยเว้นใช่เหรออุ้ยเดี๋ยวเรามานั่งดีป่ะชื่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือล็อตแอลของปี2009นะคุณผู้ชมก็จะดูแบบง่อยๆนิดหน่อยแต่กูว่าเจ๋งดีนะอันนี้กูว่าถ้ากด F1 เล่นอ่ะกูให้สัก10แบบเนี้ยเฮ้ยเอาดีเฟี้ยวเฟี้ยวไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้คือบัค2009คือเราเริ่มสามารถเข้าไปในกล่องได้นะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบชิลๆสบายๆไม่ต้องปวดหัวมากมาสำหรับด่านนี้ปี2010นะครับคุณผู้ชมแต่ปีนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่น Minecraft เว้ยเพื่อความสมจริงเอาล่ะฟ้าเปลี่ยนเวอร์ชั่นกันกระโดดหนึ่งที สำหรับในเวอร์ชันนี้นะครับคุณผู้ชมปี2010เวอร์ชันนี้ได้ปล่อยออกมาครั้งแรกนะคุณผู้ชมเป็นไงภาพไมค์ครับดูเก่าแก่เลยป่ะไม่เหมือนแบบอันเมื่อกี้เลยนี่คือเวอร์ชัน Minecraft 1.12.2.2.2.2.2 ใช่ไหมใช่แต่นี่ครับคุณผู้ชมในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีวิธีการบั๊กไอเทมที่สุดมหัศจรรย์อยู่หนึ่งอย่างเว้ยเฮ้ยเป็นยังไงวะสตีฟพุงเราต้องปรับเสียงเพลงให้เป็นสีเทาอันนี้แล้วทีนี้เนี่ยบั๊กนี้คือถ้าเรากดปุ่มใช่ป่ะฟ้าไอ้กล่องพวกนี้เนี่ยมันจะเด้งออกมาเว้ยตอนนี้ผมมีไดมอนด์ตรงนี้นะไม่มีเลยมีตรงนี้แค่1อันนะเรากดปุ๊บชุบเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เราต้องกดให้มันพอดีจัดๆนะคุณผู้ชมเชื่อนี่ไงออกมาสองบล็อกแล้วคุณผู้ชมเว้อเว้อไอ้ฟ้ามึงดูดีดูดีเราดูดีอันนี้คือมึงแบบจับตาดูเลยนะนี่ไงสองบล็อกโอ้โหโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมไปด่านต่อไปกันดีกว่ามาวีฟ้าหลังจากที่เราตัดสรุปได้ด่านนี้แล้วก็ไปอันต่อไปกันงับโอ้คุณสตาร์กนี่มันบักเยอะจังน้อสัตหาเทโน่หมัดเดียวจอดปี2011คุณสตาร์กผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอ้าไอ้อย่างวะนะและสำหรับด่านนี้นะครับเอ้าลืมไปฝ้าลอยฝ้าก่อนเอ้าลืมสำหรับด่านนี้นะไอ้ฝ้าใช้ไอเทมในด่านนี้ปีนกำแพงไปให้ได้เว้ยอ๋อคือเราจะปีนไม่ได้ถูกต้องไหมใช่อันนี้กูรู้เว้ยเอ้าเดี๋ยวทุบมาหนึ่งอันอาชึบแล้วยังไงต่ออาชึบไอ้นี่คิดน้อยเกินสายหน้าแล้วอ่ะคุณผู้ชมเริ่มสายหน้าแล้วอ่ะไม่ใช่เออทำยังไงวะง่ายเองแค่ทุบอันนี้ทิ้ง2อันแล้วก็วางอันนี้เราก็กระโดดขึ้นไปได้แล้วโอ้เอ้ามันรู้เหมือนกันป่ะล่ะแค่เปลี่ยนแทนจากบล็อกหินเป็นไม้เนี่ยมึงไม่ต่อบล็อกขึ้นไปวะทำเพื่อ
เอ้าก็เป็นความลับที่คนยังหลายๆคนยังไม่รู้ไงฉลาดขึ้นบรรดาเจ้าว้าวต่อมาอันนี้ด่าอะไรอ่ะปี2014อุ้ยท่ามาไวจังอ๋อไอ้ฟ้าด่านี้เราดูว่ามีอะไรแปลกประหลาดโอ้ยอะไรนะล่ะมันเทยังอ่ะโอ้ยเปิดเลยด้วยอยู่แล้วอยู่แล้วอุ้ยทำยังไงอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะแค่เอาบล็อกกล่องไอ้ฟ้าเฮ้ยงงอ่ะเด้งงอ่ะเด้อุ้ยเท่จังวะมันใช้กับตัวอื่นได้ปะน่าจะไม่ได้เอาล่ะตัวมันน่าเกลียดจังวะเอายังบอกว่าเท่อยู่เลยเวนอ๋อฮะฮะมาไอ้เนี่ยเขามาขายเรามามาขายเราแล้วปิดก่อนเลยเว้าคนเอ้ยแต่ไอ้ด่างเมื่อกี้มันใช้หลักการอะไรวะหลักการนายครับภาพแปลกๆก็ความลับบอกไม่ได้เว้ยมาครับคุณผู้ชมปี2016ด่านนี้ง่ายๆเลยฟ้าการตกปลาในบล็อกเดียวโอ้คือเราก็ตกปลาในนี้ใช่ไหมพอได้ปลาปุ๊บเก็บใส่กล่องใช่เวลาตกปลานี่คือเราต้องเล็งหน่อยให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ให้มันแบบดึงอย่างนี้มันไม่ตกเนี่ยทำไมน้ำไม่วางกล่องไว้ตรงนี้แล้วก็ตกเราคนมีพื้นที่น้อยไงมีน้ำบล็อกเดียวอ๋อโปรเทคก้อนเดียวเฮ้ยปลาจะมาไหมนะคิดว่าปลาจะมาไหมเฮ้ยมาจริงด้วยว่ะปลาอะไรวะด้านนี้อยากชอบเลยต่อมาปี2019แล้วเว้ยอันนี้ง่ายเลยนะฟ้าวิธีการเล่นหนังนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นการที่เล่นแบบมหัศจรรย์ที่สุดในMinecraftไม่มีMinecraftเพลเยอร์คนไหนทำด่านนี้เป็นแน่นอนโอ้ด่านนี้คือการปาดเข้าให้ไหนปาดยังไงวะมึงดูกูดีๆละกันเด้อเฮ้ยอันนี้จะไปใช้บล็อกอะไรก็ได้นะเฮ้ยต้องไปเกมโหมดป่ะคุณผู้ชมเกมโหมด Survival อ่ะกล้องลองดูดิเอ้ยต่อมาปี2021ว้าวปีนี้แล้วสินะอันนี้คือสิ่งที่เป็นการก๊อปปี้ TNT โดยใช้แค่ไอเทมอยู่ด้านหน้าเว้ยฟ้าปกติเนี่ยถ้าเราทำ TNT อย่างงี้เนี่ยฟ้ามันจะยังไงเนี่ย TNT ก็ต้องออกมาแค่ลูกเดียวใช่มั้ยเออแต่พวกลองดูความมหัศจรรย์ของวงจรนี้เว้ยโอ้ยเป็นไงออกมาอย่างไม่จำกัดเลยเว้ยโอ้ยคือนี่กูให้10ให้1ล้านเออแอบนี้ไม่ว่ากับใครใช่ไหมทำไมรักทำไมต้องไม่ต่อมาปี2077ว้าวอำนาจโคตรอย่างนั้นเหรอด่านนี้ง่ายฟ้าเป็นการบล็อกไอเทมอะไรก็ได้เว้ยที่เป็นแบบมีแรงโน้มถ่วงของบล็อกเว้ยมี NPC ด้วยใช่ไหมเอ้าเฮ้ย NPC เขาเรียน NPC ไม่เกี่ยวเป็นแบบพวกมีแรงโน้มถ่วงเว้ยเออทำไงคืออะไรปกติที่เราจะได้ไข่ดราก้อนมาเนี่ยคือเราต้องฆ่าเอนเดอร์ดราก้อน2ตัวใช่ไหมถึงจะได้ไข่ออกมา2อันแต่ถ้าเราอยากได้2อันอยู่แล้วเนี่ยเราฆ่าแค่ตัวเดียวแล้วมันทำอย่างนี้ได้เหมือนกันเว้ยไหนลองสิวางแล้วเข้าไปเลยนี่ออกมา2ก้อนให้ออกไหนถ้ามึงไม่เชื่อเนี่ยออกมา2ก้อน1 2เฮ้ยแต่ถ้ามึงไม่เชื่อเนี่ยมึงเอาลองไปทำเองได้นะเว้ยมึงลองเดี๋ยวกูขอลองทำได้ขอไข่นะครับไข่พี่มันใหญ่แล้วน้องจะเอาเหรอเอาเลยนะเอาปึ๊บเออนี่ไงมีใครส่องฟองสวยคุณผู้ชมอาจจะเห็นของผมไปแล้วทีนี้ฟ้าลองทีพีมาหากูอ่ะตอนนี้ผมเกมบทศูนย์ด้วยแล้วก็กูมีสายแค่บล็อกเดียวนะตอนนี้ลองวางเด้อแต่มันต้องวางในระดับความสูงจากไอเอนเดอร์เนี้ย6บล็อกนะคุณผู้ชมเงี้ยวไปเรียบร้อยได้มาสองอันหนึ่งสองหุ้ยโคตรเท่เป็นไงกี่คะแนนดีอันนี้ฟ้าไม่ก้าวเลยอันเนี้ยเฮ้ยเป็นการปั๊มของที่แบบมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคุณผู้ชมเท่จัดโอ้เท่เก๋คุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไม่ได้จะพูดก่อนไปไหมน้องปลาเรื่องมันจริงจังมากเลยเว้ยก่อนที่เราจะคิดกันนะคือเราเองก็ต้องย้อนไปในสมัยที่มนุษย์นั้นยังเป็นโฮโมเซเปียนมนุษย์เป็นหัวครั้งนี้ถามพี่โยถามแล้วเจอกัน